สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟุตบอลลีกหรือ BCL กันต่อนะครับนานแล้วที่เราไม่ได้ชมการแข่งขันในรอบอื่นนอกจากรอบรองและนัดชิงนะครับเรามาดูบรรยากาศรอบ8ทีมสุดท้ายกันบ้างนะครับคู่ที่308ซีซั่นที่140ฟูลทีมสโมสรปัจจุบันครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณชนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นโดยคุณคิมครับแมนเชสเตอร์สีไหนจะเข้าไปรอบถัดไปไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมชนะทิศครับมาจากขับเอ็นไวฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับคิมครับผมฝากเชียร์ด้วยนะครับประสบการณ์ใน BCL ของทั้ง2ท่านก็มีเหมือนกันแหละครับได้ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับนี่เป็นการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกของทั้งคู่เลยครับซีซั่นนี้ใครจะไปได้ไกลกว่ากันนะครับมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งแมนยูไนเต็ดของคุณชนนะครับใช้4-2-1-3กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์กับประตูเป็นดาวิดดีเคอาร์คู่เซนเตอร์เลซโดมาร์ติเนสกับลาเฟียวาลานครับแบ็คซ้ายลูกชอแบ็คขวาดิโกดาโลครับกลางรับคาซิมิโลตัวกลาง CMF แต่ยืนสูงนิดนึงนะครับบูโน่ฟานเดสอีกคนนึงตั้งเป็น MF นะครับเป็นมาเซลซับบิเซอร์นะครับปีกด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดล่างการเขียวนะด้านขวาจะดอนซานโชครับหน้าเป้าเป็นพี่โยกวาลเวกฮอสนะครับส่วนฝั่งสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณคิมใช้สไตล์โพสิชันเกมกับ4-2-1-3นะครับประตูเป็นอีเดสันคู่เซนเตอร์ลูเบนดิอาสกับจอห์นสโตนแบ็คซ้ายโจเซอร์เซอร์โจโกเมสนะครับแบ็คขวาคายวอลเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับโรดี้นะครับตัวกลางอีกใครกุนการตัวรุกเควินเดบอยปีกด้านซ้ายพี่แจ็คแจ็คคิดิสนะครับด้านขวาลิยาสมาเลสนาเปาตัวจริงเนี่ยใช้เป็นยูเลียนอัลวาเรสนะครับผมก็คงเก็บฮาแลนด์เป็นซุปเปอร์ซับใช่ไหมรอบนี้แข่ง2นัดนะครับเย้าเยือนนะครับผมก็รวมประตูได้เสียกันใครมากกว่าก็เข้ารอบถัดไปนะฮะเดี๋ยวรอบถัดไปจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับคือจะไม่มีเย้าเยือนแล้วนะครับแข่งนัดเดียวแต่รอบนี้ก็ยังเป็นรอบสุดท้ายที่แข่ง2นัดนะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งแมนยูไนเต็ดของคุณอ้าวหลุดไปแล้วครับเวคอร์สพี่ยองขอก่อนไล่โอ้โหไปติดสลิปปิ้งช็อตซะงั้นครับลื่นเฉยโอ้สลิปปิ้งช็อตยังไม่ได้ประตูครับจังหวะแรกของคุณชนครับมาอีกครั้งหนึ่งติดโรดี้แมนยูเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงนะครับบุกต่อเนื่องเลยฮะ5นาทีแรกดักได้บ้างเลยครับคุณคิมซิตี้บุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดฟ้าโดนลูกชอดักอีกแล้วครับลูกชอยัดเข้าไปฉลับบอลออกหรือยังยังไม่ออกครับแรดฟอร์ดเก็บได้ให้ง่ายๆครับลูกชอเอ้าโดนเตะลูกนี้อาจารย์เห็นเป็นลูกได้เปรียบครับบอลยังอยู่ที่แมนยูครับมาร์ติเนสโยนมาทางขวาซานโชขึ้นสู้กับเซอร์โจโกเมสแล้วบอลไม่ไปไหนครับไปที่เวกฮอสตั้งมาบูโน่แทงมาที่ซานโชโดนจอนโซนมาประกบดับเบิลทีมเลยครับซานโชจ่ายตรงนี้แฉลบบอลยังเข้าทางดาโล่ครับดาโล่เบียดแล้วลูกนี้เปิดด้วยซ้ายแล้วเวกฮอสบรรจงมองลูกนี้โอ้โหบอลยังไม่ออกนะครับเป็นวังเวกฮอสครับ1ประตูต่อ0นะ15นาทีครับบุกเป็นละลอกละลอกนะครับคุณชนแล้วก็ได้1ประตูฮะจากพี่โย่งวาวเวกฮอสนะครับบ่งแบบบรรจงยืนมงก้งโค้งมงเข้าประตูไปฮะ 1-0 ครับขอตั้งตัวบ้างนะครับคุณคิมคุณดูการจ่ายติดคาเซมิโร่อีกแล้วครับจ่ายมาทางขวาครับบูโน่ฟานเดสริมเส้นเรียกแล้วครับซานโชซานโชขอมาดวลกับโกเมสครับเฟคช็อตหวน1จังหวะโยกแล้วให้ที่บูโน่บูโน่จะเปิดเข้าไปก็โดโรดี้ลงมาช่วยครับซิตี้เอาบอลคืนมาได้ครับจะได้บุกบ้างไหลขนานเส้นมากิลิสยังถึงอยู่ครับย้อนมาที่กุนดูกันเบิ้ลด้วยซ้ายลูกนี่โอ้โหดูดิน้ำหนักทิศทางครับเหมาะเหม่งเลยครับเดียมาเลสมาเลสจะไปกับฮาแลนด์ติดลูกชอฮาแลนด์ลงไปตัวจริงนะตอนกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นยูเลนอัลวาเรสนะครับแต่ใช้เป็นฮาแลนด์ตัวจริงนะครับแต่บอลมาถึงซานโชแล้วฮะยังอธิบายไม่เสร็จเลยโกเมสขโมยได้บอลเป็นของซิตี้ครั้งนึงครับกิลิสดูริยัดมาเลสยืนริมเส้นฝั่งนู้นดูนะแล้วลูกชอหุบเข้ามาข้างในครับโยนไปได้เลยหลุดเลยนะแต่บอลไม่ได้โยนเลยครับบอลกลับมาที่ซานโชให้ไปที่ซาบิเซอร์เบิร์นฮะบูโน่ฟานเดสให้ง่ายๆดาโล่ถงไม่มีครับจิ้มต่อที่บูโน่ข้างในมีพี่โย่งอยู่แล้วจ่ายตรงนี้ฉลับไม่ได้เปิดนะครับยังดักด้วยครับดาโล่ให้ไปที่แรดฟอร์ดแต่มันทันแล้วยิงลูกนี้2-0ครับแต่ว่าชัดจับบอลครับแล้วกดด้วยขวาครับมาคัสแรดฟอร์ดล่างการ์ดเขียวนะครับโอ้โหคือเหมือนจังหวะแรกเนี่ยตั้งใจจะเปิดให้เวกฮอสนะครับแต่บอลมันโดนดักก่อนแล้วดาโล่ไปดักคืนมานะครับให้แรดฟอร์ดจับบอลในเมทัสแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ฮะเป็นประตูที่2ให้กับคุณชนครับดูอีกทีนึงครับตอนแรกจะขึ้นบอลได้แล้วนะครับแล้วดาโล่เนี่ยไปดักบอลมาได้นะครับจ่ายบอลตรงกลางนะครับโดนดาโล่ดักแล้วก็จ่ายให้กับแรดฟอร์ดจับบอลด้วยความใจเย็นนิ่งๆครับแล้วเมทัสก่อนจะยิงด้วยขวาผ่านมือเอเดสันเข้าประตูไปครับ30ประตูได้มา2ลูกฮะเมื่อกี้ก็นาทีประมาณ15นะครับ15นาทีได้1ลูกครับ 2-0 ฮะฝั่งสีแดงนำสีฟ้าครับแต่บอลยังมีเวลาอีกเยอะแล้วก็เล่น2แมตช์ด้วยนะครับฮาแลนด์จ่ายตรงนี้ติดคาเซมิโร่โอ้ยยังไม่ค่อยได้เก็บบอลได้มีโอกาสเลยนะครับฮาแลนด์
แรดฟอร์ดให้ซาบิเซอร์ข้างในครับบูโน่โดนกุนโดกันขโมยบ้างครับโรดี้ยัดมาที่อัลวาเรสก็ลงเหมือนกันนะครับผมมาเลสยืนแบบไหนครับเนี่ยเป็นหน้าคู่หรือเปล่าครับยังต้องดูสังเกตการยืนนะครับวอลเกอร์เปิดลูกนิ่มอัลวาเรสไม่ถึงอ่ะบอลตกพื้นแล้วเคลียร์มาก่อนครับเวกฮอสมาเก็บได้ครับซาบิเซอร์ขวาสุดมีฮะซ้ายสุดก็มีซาบิเซอร์จ่ายออกขวาครับซานโชอยู่ข้างในนิดนึงครับขอโยกนิดนึงรอเพื่อนแบ็คไม่เติมดาโลไม่เติมให้ง่ายๆครับบูโน่ฟานเดสบูโน่เอ้าลูกง่ายๆจะงัดครับโดนกุนโดกันขโมยมาครับมาเลสย้อนมาที่กุนโดกันคุณคิมจะเซตขึ้นไปบ้างครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกโอ้ยโดนคาซิมิโร่ดักอีกครับแม่ยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเนื้อฮาแลนด์บูโน่ฟานเดสคาเพสุดท้ายเป็นของแมนยูครับซาบิเซอร์ออกมาที่ซานโชซานโชจับแปงเฟกช็อตวนเข้าสวาแล้วโยกลูกนี้ยิงติดจุกแปงได้ยิงนะอาจารย์ยังไม่เป่าด้วยทอด1นาทีตอนนี้4นาทีแล้วครับผมเขาดักบอลได้ถึงจะเป่าโอ้2ประตูต่อ0ครับดูสถิตินิดนึงครับ61ต่อ 39% นะครับแต่ก็มีโอกาสยิงไปครั้งนึงนะครับฝั่งซิตี้โอ้เล่นเป็นหน้าคู่นะครับ42 4132นะครับตอนแรกก็ใช้เป็นหน้า3หน้า CF คนเดียวแล้วก็เล่นปีกนะครับโอ้นี่นะฮะกราฟิกตอนแรกอาจจะเป็นภาพลวงตาครับแต่ก็เหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะครับคุณคิมของบอลได้น้อยกว่าและที่สำคัญตามหลังอยู่2ลูกครับแต่ยังมีเวลาครับอีกครึ่งนึงแล้วก็อีกนัดนึงนะครับกิลิสจับบอลได้แล้วบอมใส่ฮาแลนด์เก็บไม่อยู่ครับฮาแลนด์คาเซมิโร่ซาบิเซอร์ตวัดมาครับแรดฟอร์ดพิกหลอแบ็กเติมครับลูกชอลูกชอไปไม่ได้วนกลับมาครับซาบิเซอร์ยัดไปที่เวคฮอสจ่ายป้ายมาที่ซานโชให้ที่บูโน่ไปเล่นด้านขวาครับเฟกช็อตล่วงหน้าครับแล้วย้อนมาที่ดาโลดาโลจิ้มคืนที่บูโน่บูโน่แต่งแล้วโอ้โหแต่งตัวเยอะไปหน่อยกิลิสต้องลงมาช่วยเกมรับแต่บอลออกหลังไปแล้วไอ้บอลข้างไปแล้วนะเป็นลูกทุ่งของแมนยูครับคลองบอลได้ใจทีเดียวนะฮะฝั่งของคุณชนเสียบอลยากเหมือนกันนะครับยีเลนสไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าจังหวะการคลองบอลก็เข้าทำจังหวะที่มีความมั่นใจว่าจ่ายได้เขาจ่ายนะครับดักได้อีกครั้งหนึ่งครับลูกชอไหลไปเอาปล่อยไปหมดเลยซานโชโหลูกนี้มันจะเป็นกลลวงหรือเปล่าครับประตูที่3ของฝั่งแมนยูสีแดงมาจากไหนไม่รู้ครับมีตัวโฉบมาครั้งแรกนะครับเป็นเวคฮอสหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนึงฮะแต่ว่าเหมือนจะเป็นจังหวะที่สวิสตัวบังคับพอดีนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ซานโชวิ่งสอดมาพอดีนะฮะถ้าเวคฮอสเล่นเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีธงขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นในเกมมันน่าจะยกแล้วนะฮะถ้าล้ำคือยกไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นบอลก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้ประตูที่3มาครับฝั่งแมนยูคุณชนครับ 3-0 แล้วครับงานยากของคุณคิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องปลดล็อกลูกแรกก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันใหม่ในนัดที่2นะฮะยังมีอีกนัดนึงนะครับดาโลเตะอัดตรงนี้บอลไม่ไปไหนครับกิลิสเปิดทันทีบอลถึงฮาแลนด์ตวัดทันทีไอเดียดีครับแต่ว่าทิศทางไม่แม่นครับบอลไปเข้าทางผู้เล่นแมนยูด้วยครับว้าว จับบอลในบอลชัดหลุดเท้าไปงั้นอาร์เรสฟอร์ดเสียบอลไปเป็นของซิตี้ครับอาร์เรสจะให้ที่ฮาแลนด์ก็ติดคาเซมิโร่บอลอยู่ที่บูโน่ฟานเดสครับใช่ตรงนี้โดนลูกขยันของซิตี้มาแต่ก็เอ้าจ่ายไม่แม่นครับเซบิเซอร์เป็นของซิตี้คุณคิมครับอัลวาเรสไฮทีฮาแลนด์ขวาครับมาแล้วลงโล่งฮะเงาๆหน่อยมาเลสมาคุยกับลูกชอเอาจิ้มไปตรงนี้ติดลูกชอไม่ถึงคนดูกันครับซาบิเซอร์ปั้นมาใหม่ครับแมนยูบูโน่ฟานเดสโยกนิดนึงโอ้ริมเส้นฝั่งขวาไปแล้วครับซานโชหุบเข้ามาซานโชเฟคช็อต1จังหวะรอแบ็คครับซานโชจะเฟคช็อตอีกทีนึงก็โดนเซโกเมสครับเตะบอลออกไปก่อนเหลี่ยมไม่ดีฮะเอาบอลคืนมาได้แต่จะเตะไปข้างหน้าก็เสียเหลี่ยมไปเหลือ20นาทีครับมีกดหยุดเกมแล้วนะครับได้เวลาตัวสำรองครับองซินีมาซียาวนี่ก็เปิดตัวดีๆได้เยอะเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณชนฮะซีซั่นนี้เป็นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันที่สามารถใช้การ์ดพิเศษได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์การ์ดขับซีเลคชั่นได้หมดนะครับได้ทุกเวอร์ชั่นจริงๆแรดฟอร์ดร่างบิ๊กไทม์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณชนน่าจะไม่ได้เปิดมานะครับตอนนี้สกอร์3-0อยู่นะครับองซินีมาซียาวลงมาแล้วนะครับเวคฮอสถูกถอดออกไปนะครับซิตี้มีเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับยังดักได้อีกครั้งนึงครับดาโลคาเซมิโร่ยังขึงอยู่ครับแมนยูเฟสย้อนมาที่คาเซมิโร่เบิร์นมาลิกเซนอีลิกเซนลงมาใหม่นะครับเฟสเฟ่จับบอลทัดแล้วยิงลูกนิ่มขอลองหน่อยครับมหาเทพเฟสเฟ่ครับก็ออกก่อนไปพอสมควรเหมือนกันครับจังหวะการคลองบอลของคุณชนก็แย่งบอลกลับมายากเหมือนกันนะครับจังหวะได้ขึงได้เปิดเกมลุกเข้าใส่เนี่ยถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาเอาบอลคืนมายากนะครับอาจจะแพ้ทางกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บอลเป็นใจด้วยนะครับเปิดมาก็โดนดักแล้วเข้าทางแอนโทนีได้หรือเปล่าเอาละฮะโกเมสจ่ายขึ้นหน้าก็โดนดักครับ
คาซิมิโร่จ่ายมาโรดี้เอาบอลขึ้นมาได้ไหมได้เลยครับเอาละครับโอกาสของคุณคิมมาบ้างครับฮาแลนด์ป้ายมาที่เบนเนโดซินวาเอาจับบอลยาวไปอีกเสียบอลไปอีกครับโอ้โหเอ้าไปใช้ก้นดักได้มาครับเบนเนโดซินวาเซตใหม่ครับอย่างน้อยๆก็ขอเอามาสัก1ลูกก่อนนะครับอย่าลืมนะมี2แมตช์มีอีกแมตช์นึงนะครับโฟเดนอัลวาเรสเบิร์นมาฮาแลนด์พลิกมาตรงนี้ก็จ้าเอกกับลิซานโดมาร์ติเนสครับเอริกเซนยัดมาข้างหน้ามาซิยาเบิร์นเฟสเบิร์นอีกทีนึงครับแรดฟอร์ดเอ้าจับบอลเหลี่ยมไม่ดีฮะเสร็จคายวอลเกอร์กลับไปเซตใหม่เลยครับจังหวะไม่ดีก็ขอเซตตั้งแต่ประตูเลยครับแล้วออกบอลยาวๆโฟเดนเบิร์นมาสวยครับแม่นครับเดอะบอยไหลขนาดเส้นมาวิ่งแข่งกันหน่อยจ้าโฟเดนไปแล้วเอาชนะดาโลได้ครับเปิดเข้ามาข้างในไม่ถึงฮาแลนด์ครับเคลียร์ออกมาได้ซิตี้ยังเก็บได้อยู่ครับโรดี้เซอร์เจโกเมสย้อนมาใหม่ครับจอห์นสโตนเบิร์นมาหลังสุดฮะบอลลูกนี้จากพี่ทุกๆคนครับส่งให้ทั่วสนามมาแล้วครับทางขวาวอลเกอร์เปิดคองคองลูกนี้แล้วคองลูกนี้เข้าไปเลยครับฟิลฟอร์เดนได้มา1ลูกได้คืนมา1ลูกครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยถ้ามีจังหวะที่อาจจะกดข้ามรีเพย์ไปนะครับนี่เป็นแมตช์เฉพาะกิจจริงๆนะครับคือปกติเราก็จะมีคลิปการแข่งขันให้ดูตั้งแต่รอบรองชนะเลิศขึ้นไปนะครับแมตช์นี้ก็รบกวนให้ผู้แข่งขันเนี่ยอัดมาให้เรารับชมกันนะครับบรรยากาศในรอบ8ทีมนะครับเป็นยังไงนะครับก็จบไปแล้วนะครับแมตช์แรกฮะเป็นฝั่งสีแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณชนนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคิมไปได้3ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าประตูได้เสียก็ห่างกัน2ลูกนะครับอย่าลืมนะฮะมีอีกแมตช์นึงนะครับชมกันต่อเลยนะครับแมนเชสเตอร์สีไหนจะเข้าไปรอบถัดไปขึ้นอยู่กับแมตช์ที่2นี้แล้วนะครับคุณคิมผ่านไปแล้ว1แมตช์นะฮะขออีก2ลูกนะครับเพื่อตีเสมออ่ะไม่ต้องกลับบ้านครับท่านผู้ชมก็อยู่ในสนามต่อนะฮะนักเตะก็ใส่ชุดเดิมครับแดงกับฟ้าแมนยูก็บุกก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับส่วนซิตี้ก็ขวาไปซ้ายครับแมตช์นี้ก็ต้องมีประสบการณ์แล้วนะฮะฝั่งของคุณคิมว่าความนิ่งจะเป็นยังไงครับได้ครองบอลก่อนครับไปทางขวาครับมาเลสกุนโดกันโอ้จับบอลเหลี่ยมไม่ดีครับเสร็จลุกชอพาบอลขึ้นมาเองครับคาซิมิโร่ถ่ายมาบูโน่ฟันเดนอ้าวจับบอลไม่อยู่นะดูแสงลำนี้ลำไรแล้วครับจังหวะ AI เป็นทางของซิตี้บ้างหรือเปล่าครับแมตช์นี้มาเลสรับบอลมาเลสเปิดแล้วฮาลันของลูกนี้ยังถูกปฏิเสธโดยดาวิดเดเคฮ่าเดเคอาร์ครับออกมาทางขวาแล้วได้เปิดได้โขกด้วยนะครับเต็มหัวเลยแต่ว่าไม่ค่อยดูแรงเท่าไหร่ครับแต่ยังเป็นลูกเตะมุมของซิตี้ครับขายคุณดูกันครับเปลี่ยนมุมนู้นต้องเป็นเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายก็เป็นลิยัตมาเลสนะครับมาเลสเรียกเพื่อนมาแต่ว่าเปิดเข้าไปข้างในแล้วฮาแลนด์ขกยาวเข้าไปเลย1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำก่อนบ้างครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณคิมครับจากเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นี่เป็นเอาร่างที่ใช้ดราก้อนบอลแรกมานะฮะร่างเก่าสไตล์โกโพเชอร์นะครับโอ้โหเดคอาร์เซ็งเลยนี่ไม่ต้องใช้ซุปเปอร์ซับแล้วนะครับลงตั้งแต่นาทีแรกเลยฮะเอาละฮะเราจะสังเกตได้แล้วว่าจังหวะ AI จังหวะต่างๆอาจจะเป็นทางคุณคิมบ้างนะครับแมตช์นี้นะฮะจะกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับเหลืออีกแค่1ประตูเท่านั้นครับถ้าสกอร์รวมตอนนี้ก็จะเป็น2ประตูต่อ3นะครับคุณคิมซิตี้2นะครับคุณชนยูไนเต็ด3นะครับเหลืออีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับใครจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนี่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะชนะเข้าไปสู่รอบรองนะครับบอลเป็นของซิตี้อีกแล้วอาจจะจ่ายไม่ดีครับลูกชอจ่ายไม่ดีเหมือนกันครับเหมือนส่งคืนฮะวอลเกอร์ไหลมาตรงนี้ฮาแลนด์ต้องวิ่งโฉบออกมาเก็บอ้าวเก็บได้ด้วยต้องเป็นคนเปิดเองแล้วครับฮาแลนด์เปิดด้วยซ้ายลูกนี้ย้อนนิดนึงอัลวาเรสมงชงมาคาเซมิโร่ต้องหวดทิ้งไปก่อนครับแรดฟอร์ดมงเสยมาบอลเข้าทางดิอาร์สยังอยู่ที่แรดฟอร์ดติดดิอาร์สอีกครับเก็บได้อีกครั้งนึงครับซิตี้อ้าวเริ่มต้นได้ดีนะครับซิตี้ประมาณ15นาทีแรกครับไหลมาตรงนี้วอลเกอร์เก็บได้แล้วเปิดใส่ฮาแลนด์ขกลงพื้นเดเกอายังซุปเปอร์เซฟได้ยังดักได้อยู่ครับซิตี้เอาใหม่ครับมาเลสเอ้าไปจงใจกระชากใส่ลูกชอยืนดักอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเอาละแมนยูมาบ้างครับบูโน่ฟานเดสขวาสุดมีซานโชรออยู่ครับบูโน่แต่มันทัศน์นิดนึงครับบูโน่ให้ใครดีช่องนี้ละกันครับมาซิยาเปิดมาแลนด์ฟอร์ดไม่ได้โขครับแถว2มีเก็บได้หรือเปล่าแมนยูเก็บไม่ได้เลยครับซิตี้มาแล้วครับฮาแลนด์ขวาสุดมีมาเลสมาดวลกับลูกชอมาเลสไปไม่ได้รอเพื่อนนิดนึงครับย้อนมาที่วอลเกอร์คุณโดกันเอาบอลมาช้านิดนึงฮะยังแก้ไขได้ครับโรดี้เซอร์จิโกเมสครับมงชงมาที่ด้านซ้ายบ้างครับกิลิสเล่นกับโกเมสกิลิสอีกครั้งหนึ่งเปิดนุ่นย้อยมาเลสรอริมเส้นพักออกดูดบอลลงสวยแต่ว่ายังไม่ไปเปิดครับย้อนมาที่วอลเกอร์กุนโดกันป้ายคืนมาโกเมสเบิ้ลอีกทีนึงบอลยาวของคุณคิมก็
แม่นยำเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูมีความนิ่งมากกว่ามีโอกาสมากกว่านะครับจังหวะการคองบอลก็มีมากกว่านัดแรกนะครับแล้วตอนนี้ก็สกอร์ก็เหลืออีกลูกเดียวครับบอลของคุณชนบ้างครับแรดฟอร์ดซาบิเซอร์เบิ้ลไปมาซิยาวคืนซาบิเซอร์ซาบิเซอร์บอลมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเอาโดนปั๊มนิดนึงโรดี้จ่ายติดบอลเข้าทางซาบิเซอร์แล้วถึงไหมซานโชไม่ถึงครับโกเมสเคลียร์ออกมาได้แล้วใครฟาวไม่รู้ฮะแต่ว่าเป็นจังหวะได้เปรียบซิตี้ได้เล่นต่อไปครับวอลเกอร์ไหลมาฮาแลนต้องฉีกมารับบอลครับแล้วตัววิ่งข้างหน้าไม่น่าคู่ครับไม่เป็นไรเอาบอลออกไปแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูซาบิเซอร์เอาไม่ถึงฮะกูดูกันดักได้ครับฮาแลนด์ริมเส้นล้อมพลิกตัวแล้วจ่ายบอลเบาครับฮาแลนด์ยังไปต่อได้ครับกูดูกันย้อนมาที่วอลเกอร์ครับเปิดโค้งๆย้อยๆมาที่กิลิสไปข้างในโกเมสเบิ้ลคืนที่กิลิสจับบอลเอาล้ำหน้าไปซะก่อนเนี่ยจังหวะการออกบอลยาวออกบอลโด่งของคุณคิมก็แลดูมีมิติเหมือนกันนะครับมีจังหวะแสดงว่าสไตล์การเล่นก็จะเป็นลักษณะการวางบอลยาวที่มีความแม่นยำตัวริมเส้นรอโฉบรอเปิดอยู่นะครับอันนี้ขนาดตัวเหมือนกันนะสไตล์โพซิชันเกมนะครับว่าเน้นบอลโด่งบอลยาวนะครับอัลวาเรสให้ที่อัลเพสุดท้ายเป็นของซิตี้ครับโอกาสนี้จะได้หรือเปล่าครับมาเลสเอ้าจะไปเล็งสตันลิงฮะแล้ววัจจาเอกกับซาบิเซอร์ล้มบอลออกไปอาจารย์เป่าจบไปเลยนะครับ45นาทีแรกครับยูไนเต็ด0นะครับซิตี้1แล้วแหมทำได้ดีขึ้นนะครับครองบอลเยอะกว่า 60% ต่อ 30% นะฮะเหมือนคนละนัดเลยนะครับเล่นดีคนละนัดนะนัดแรกเป็นฝั่งยูไนเต็ดนะฮะนัด2เป็นของซิตี้นะครับแต่ว่าซิตี้ยังตามหลังอยู่อีก1ลูกนะครับสู้กันต่อไปฮะเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังครับเหมือนจะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับโกเมสกิลิสซิตี้มาถึงก็บุกใส่ย้อนมากูดูกันเบิ้ลชิปแอนด์รันแล้วโดนบังซะก่อนครับบอลออกหลังไปเป็นลูกตังเตะจากผู้รักษาประตูครับขาดอย่างเดียวตอนนี้ขาดอีก1สกอร์นะครับเพื่อตีเสมอให้ได้ครับเปิดจุดพุมาเป็นของซิตี้ได้บุกต่อครับกุนโดกันย้อนมาโรดี้เบิ้ลช่องนี้ติดคาเซมิโร่ซาบิเซอร์ออกไปบูโน่ครับบูโน่ให้ที่มาซิยาวมาซิยาวให้ที่ซานโชซานโชย้อนมาที่ดาโลดาโลเปิดโค้งใส่ซาบิเซอร์เหยียดเท้าลูกนี้1ประตูต่อ1ครับลูกเปิดของเดโก้ดาโล่เนี่ยเป็นตัวที่เล่นดีนะครับทั้ง2แมตช์เลยดาโล่นี่เป็นตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับมาเซลซาบิเซอร์ครับสอดขึ้นมาสุดเหยียดครับเอ็นร้อยหวายน่าจะเจ็บเหมือนกันนะลูกเนี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงอะเหยียดสุดเหยียดนะครับอ้าวได้ประตูตีเสมอโอกาสไม่ค่อยมีนะครับฝั่งคุณชนในแมตช์ที่2นี้นะครับแต่ก็พอมีโอกาสแล้วก็ได้ประตูตีเสมอทันทีครับหมายความว่าตอนนี้สกอร์ก็กลับไปห่าง2ลูกเหมือนเดิมนะครับยูไนเต็ด4นะครับซิตี้2นะฮะบอลอยู่ที่มาซิยาวมาซิยาวโดนปั๊มมาโรดี้เอาละครับซิตี้เอาขึ้นมาได้ครับกิลลิสแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะอย่าเพิ่งนับศพทหารเสียงนกหวีดยังไม่ได้ยินหมดเวลาก็สู้กันต่อไปโอ้โหคุณชนนี่มีโยกมีดับเบิ้ลทัสทุกตัว จับบอลใส่จับเบิ้ลทัสจับบอลใส่ดับเบิ้ลทัสเสียบอลไปแล้วเอาละฮาแลนด์ฮาแลนด์จ่ายเตะอัดลูกนี้บอลฉลับแล้วซาบิเซอร์ปั๊มลูกนี้ยังโขกเป็นของซิตี้นะครับออกมาทางขวาวอลเกอร์มาที่มาเลสมาเลสเปิดดูฮะบอลยาวของคุณคิมครับออกไปริมเส้นที่กิลิสดูดบอลลงเดี๋ยวว่าบอลมันมาถึงช้าแล้วซานโชมาถึงตัวพอดีนะครับเอาละเป็นโอกาสของแมนยูคุณชนครับได้บุกขึ้นมาซาบิเซอร์ประคองครับไหลแทงช่องนี้แล้วยังไงแล้วแรชฟอร์ดไปไม่ได้ครับเวลาลดลงไปเรื่อยๆนะครับเหลือประมาณ20กว่านาทีดักกันไปดักกันมาครับคุณดูกันดักได้โอริมเส้นฝั่งซ้ายมีกิลิสครับเปิดไปเลือดเลือดแล้วกันแจ็คกิลิสพีแจ็ครอแบ็กเติมครับย้อนไปที่โกเมสย้อนมาข้างในคุณดูกันยัดไปข้างในก็โดนแมชอัพดักอีกครับคาเซมิโร่โอ้โหเวลาลดลงไปเรื่อยๆครับแรดฟอร์ดมาดวลกันหน่อยพี่ดิอาสแรดฟอร์ดไม่ไปต่อแรดฟอร์ดแทงช่องนี้รอเพื่อนสอดมาดิอาสยังนิ่งอยู่ครับโรดี้วางอีกแล้วครับถึงหรือเปล่าไม่ถึงกิลิส15นาทีสุดท้ายครับบอลเป็นของแมนยูดาโลยัดไปฉลับครับคุณดูกันมาที่ฮาแลนด์ออกขวามาเลสดูแจ็คกิลิสรอริมเส้นดูฮะดูปีกซิตี้นะครับรอริมเส้นหมดเลยฮะคุณดูกันโอเคต้องเน้นเน้นเน้นเลยครับลูกนี้ต้องเน้นเน้นเลยฮะต้องเอาให้ได้นะครับก่อนที่จะได้ลูก2ต้องเอาลูกแรกก่อนนะครับกิลิสรอจังหวะกิลิสเอาไงดีรอแบ็กเติมครับโกเมสไปเปิดไม่ได้ต้องย้อนมาก่อนฮะเซตใหม่อ่ะโรดี้ไปหาจังหวะเบิ้ลใหม่ครับหาจังหวะโยกกระชากแล้วไม่ได้เปิดนะฮะจะหาจังหวะกระชากเปิดอยู่นะครับตอนนี้รับ1ระดับกับรุก1ระดับนะครับเป็นลูกเตะมุมของซิตี้แหละครับโอกาสอันดีที่จะได้ประตูที่2นะครับจากจังหวะลูกเตะมุมนี้แต่ขอกดหยุดเกมนิดนึงฮะเปลี่ยนแผนไปด้วยในตัวนะครับแมนยู
ส่งเหล่าตัวสำรองลงมาครับเอเล็กเซนเวกฮอร์สพี่โยงฮะลงมาช่วยนิดนึงฮะแอนโทนี่ครับลงมา3เฟดเฟ่ลงมาไหมลงมาเลย4เปลี่ยน4แล้วครับอ่ะ5เลยแล้วกันครับสกอตแม็กโทมินีเปลี่ยน5ตัวเลยครับยูไนเต็ดแต่ดูซิตี้นะครับซิตี้ใน5อะไรลงไปตัวจริงแล้วนะครับจะมีทีเด็ดลงมาในช่วงท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าไปเปิดสกิลซุปเปอร์ซับอะไรกันเพิ่มให้ตัวไหนหรือเปล่าด้วยนะครับโอเควินเดอร์บอยครับเปิดของฮาแลนด์ของเช็ดลูกนี้มันบางเกินไปแล้วเข้ามือของดาบิดเดเคอาร์ครับแล้วตอนนี้เวลาก็เหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยกราฟิกขึ้นแต่ตัวเปลี่ยนตัวสำรองนะฮะเวลาไม่ขึ้นนะดูไม่ออกเลยครับตอนนี้กราฟิกยังไม่หมดนะเปลี่ยนตัวสำรองยังไม่หมดครับตอนนี้ใจจดจ่ออยู่ที่เวลาครับน่าจะผ่านไปหลายนาทีแล้วเหมือนกันครับเป็นบอลของซิตี้ครับอัลวาเรสแทงช่องนี้ไปถึงเดอะบอยเหมือนกันเดอะบอยพาบอลขึ้นไปแม็กทูเมเนวิ่งตามมาเดอะบอยม้วนกลับมาเดอะบอยแบ็คไม่เติมมาทีนึงเอาละครับโกเมสโกเมสเปิดใส่อัลวาเรสฟาดลูกนี้อ้าวเข้าไปแล้วอ้าวล้ำแล้วครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองครับแม่ส่องบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับโอ้โหนั่นเวลาขึ้นมาก็ทดไปเกือบหมดแล้วนะครับทด2นาทีเพย์นี้เป็นของแมนยูเตะอัดหน้าไปในโดอีก1ดอกครับจบไปครับนัดที่2เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าทำได้ดีขึ้นนะครับคุณคิมในนัดที่2นะครับ61ต่อ 39% แล้วมีโอกาสยิงมากกว่าด้วยนะครับเหมือนเล่นดีกันคนละแมตช์นะครับแต่แมตช์ที่2นี้ทำสกอร์เพิ่มไม่ได้นะครับจาก1ลูกนะครับทำให้โดนคุณชนตีเสมอไปนะครับ1ประตูต่อ1นะฮะสกอร์รวมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณชน4นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณคิม2นะครับก็แหมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับรอบนี้ซีซั่นนี้คู่นี้นะครับเป็นฝั่งสีแดงครับที่ผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับคุณชนก็เข้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะฝั่งบนซิตี้เหมือนกันฝั่งบนก็เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เหมือนกันนะครับยูไนเต็ดก็ชนะเหมือนกันซิตี้เหมือนกันนะครับฝั่งล่างก็เป็นยูไนเต็ดชนะซิตี้เหมือนกันแล้วแมนยูไนเต็ดมาเจอแมนยูไนเต็ดนะครับรอบรองชนะเลิศสายบนนะฮะสายล่างก็มีบาเยิร์นด้วยบาร์เซโลน่าด้วยนะฮะติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับขอบคุณครับ